สยบข่าวลือรักร้าวโผล่หอบดอกไม้เซอร์ไพรส์รักยังหวานเหมือนเดิมค่ะสำหรับว่าที่เจ้าบ่าวและว่าที่เจ้าสาวอีกหนึ่งคู่ของวงการบันเทิงณเดชน์คุกิมิยะกับนางเอกสาวยาย่าอุรัสยาที่หลายคนค่ะต่างเฝ้ารอให้ทั้งคู่นั้นจูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาโดยล่าสุดค่ะหนุ่มณเดชน์ได้ออกมาโพสต์โมเมนต์หวานฉ่ำกลาง IG ส่วนตัวหลังจากที่หอบช่อดอกไม้ช่อใหญ่ไปให้แฟนสาวในงานภาพยนตร์เธอ for cashสินเชื่อรักแลกเงินที่ยาย่าได้แสดงเรื่องนี้ด้วยโดยมีการระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าได้เวลาทวงหนี้หัวใจกับเธอ for crash แล้วครับ I am so proud of you ยาย่าเก่งมากๆซึ่งงานนี้ค่ะบอกได้เลยว่าความหวานของเธอคู่นั้นยังเป็นความรักที่ไม่ต้องการน้ำตาลเราดูยังไงค่ะความหวานของน้ำตาลก็สู้คู่นี้ไม่ได้จริงๆ